ไทยฟู้ดกู๊ดเทสต์บายฟู้ดไกด์สวัสดีค่ะพบกับฟู้ดไกด์กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะข้าวคลุกกะปิข้าวคลุกกะปิเป็นอาหารจานเดียวของคนโบราณที่นำกะปิมาผลัดคลุกกับข้าวกะปิเป็นเครื่องปรุงของไทยมาแต่โบราณให้รสเค็มและมีกลิ่นหอมกะปิมีไขมันโอเมก้า3ช่วยเรื่องโลหิตอุดตันและโรคหัวใจมีวิตามิน B12 ช่วยป้องกันโรคโลหิตจางและยังมีแคลเซียมช่วยในการบำรุงกระดูกอีกด้วยข้าวคลุกกะปิกินกับเครื่องเคียงต่างๆที่มีความอร่อยหลากรสในจานเดียวเช่นรสหวานจากหมูหวานรสเปรี้ยวจากมะม่วงรสเผ็ดจากพริกขี้หนูและมีเนื้อสัมผัสทั้งกรอบจากกุ้งแห้งทอดและนุ่มจากไข่เจียวหั่นฝอยส่วนผสมสำหรับการทำข้าวคลุกกะปิคือหอมแดงน้ำมันพืชน้ำตาลปี๊บหมู3ชั้นซีอิ๊วขาวน้ำเปล่าไข่ไก่กุนเชียงกุ้งแห้งถั่วฝักยาวมะม่วงเปรี้ยวกระเทียมกะปิข้าวหุงสุกพริกขี้หนูแดงมะนาวแตงกวาและผักชีวิธีการทำข้าวคลุกกะปิ 1. ตั้งกระทะใช้ไฟร้อนปานกลางใส่หอมแดงลงไปผัดกับน้ำมันให้พอสุกและส่งกลิ่นตามด้วยใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงเข้มก็เอาหมู3ชั้นใส่ลงไปผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเติมน้ำลงไปจากนั้นใช้ไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำหมูหวานข้นและหมูหวานมีความเงาใสก็ตักใส่ชามพักไว้2ตอกไข่ใส่ชามตีให้แตกละเอียดเทใส่กระทะแบนๆใส่น้ำมันเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เนื้อไข่กระด้างแล้วเอียงกระทะให้ไข่เคลือบผิวกระทะจนทั่วเอากระทะขึ้นตั้งไฟเพื่อให้สุกเหลืองทั้งสองด้านจากนั้นตักขึ้นวางบนเขียงใช้มีดหั่นให้เป็นเส้นฝอยๆเตรียมไว้ 3. หั่นกุนเชียงเป็นชิ้นเฉียงๆแล้วนำไปทอดในกระทะโดยไม่ต้องใช้น้ำมันพอสุกก็ตักขึ้นเตรียมเอาไว้ 4. นำกุ้งแห้งใส่ลงทอดในกระทะใช้ไฟความร้อนปานกลางจนกุ้งแห้งสุกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็ตักขึ้นพักไว้ 5. ล้างถั่วฝักยาวแล้วซอยบางๆจากนั้นปอกเปลือกหอมแดงแล้วนำมาซอยบางๆหยิบมะม่วงเปรี้ยวมาสับเป็นเส้นเล็กๆเตรียมเอาไว้ 6. ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวจนเริ่มเหลืองใส่กะปิลงไปและเติมน้ำเล็กน้อยเพื่อช่วยให้กะปิละลายไม่เกาะกันเป็นก้อนผัดไปสักพักจนกะปิส่งกลิ่นหอมก็ใส่ข้าวหุงสุกลงไปผัดให้กะปิกับข้าวเข้ากันจนกะปิเคลือบข้าวทุกเม็ดและเม็ดข้าวมีสีสม่ำเสมอกันก็ตักขึ้นพักไว้ 7. ตักข้าวใส่ถ้วยโปะลงในจานใส่เครื่องเคียงลงไปทั้งหมูหวานกุนเชียงมะม่วงเปรี้ยวไข่เจียวฝอยหอมแดงซอยถั่วฝักยาวซอยแตงกวาพริกขี้หนูแห้งทอดมะนาวพริกขี้หนูซอยบางๆและโรยผักชีตกแต่งไว้บนข้าวเป็นอันพร้อมเสิร์ฟจบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ